สวัสดีครับทวีสีมูลเวลาไหนดีที่จะอบเตาเวลานั้นเป็นสิ่งสำคัญครับในการอบเตาเพราะว่าถ้าเราไม่เลือกเวลาหรือว่าใช้เวลาให้เหมาะสมในการอบเตานั้นจะเป็นการที่ยุ่งยากมากก็เพราะว่าช่วงเวลาที่เราใส่ไม้หรือเต็มเตานั้นก็แล้วแต่ในการใส่ใช้เวลามากน้อยขนาดไหนในส่วนตัวของผมแล้วนั้นเวลาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการอบอย่างเช่นวันนี้ตอนนี้เป็นเวลา 15:30 นาทีหรือว่าบ่าย 3:30 ถ้าเราเผาไปหรือว่าจุดเตาเผาถ่านในช่วงนี้นู่นแหละครับไม้กว่าจะคายแก๊สก็ปาเข้าไปเกือบเที่ยงคืนเผลอๆก็เลยเที่ยงคืนไปอีกถ้ามีปัญหาเวลานี้จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดช่วงเลยเที่ยงมาครับจะเป็นบ่าย2บ่าย3บ่าย4โมงบ่าย5โมงเย็นถึง6โมงเนี่ยเราจุดเตาได้เลยแม้กระทั่ง1ทุ่มเราก็จุดเตาได้เลยสำหรับการอบนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าก็อย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าเราเผาช่วงเนี้ยจะไม่ดีเลยเรายกยอดไปเผาพรุ่งนี้เช้าดีกว่าสำหรับผู้ที่มีงานว่างนะสำหรับที่ไม่ได้ทำงานอะไรเป็นงานหมายถึงว่าไม่มีงานประจำอย่างเช่นตัวผมเนี่ยก็จะเผาถ่านประจำก็จะรู้เวลาว่าพรุ่งนี้เผาก็ได้แบบนี้ครับเวลานั้นเป็นสิ่งสำคัญเราต้องกะเกณฑ์ให้ถูกอย่างเช่นเตานี้วันนี้ผมก็จะมาอบให้ชมว่าอบแบบไหนนะครับเพราะว่าจะได้ทราบกันว่าการอบนั้นไม่เหมือนกับการจุดเตาการเร่งไฟการใช้ไฟนั้นคนละอย่างกันแต่การอบนั้นเราใจเย็นเราจุดพอให้เตาร้อนแต่ถ้าจังหวะที่ไฟหรือไม่ท่อแกนกลางของเราลุกดีตลอดจนไปถึงการเผาไหม้แรงดันเราจะแก้ปัญหาอย่างไรสำหรับเตานี้ถ้าเกิดเผาไปจนถึงการเผาแรงดันหรือว่าเผาควันบ้าออกมาเดี๋ยวเราแก้ไขกันครับว่าจะแก้ไขแต่ถ้าเกิดไม่ออกมาหรือว่าเผาไม่ถึงช่วงนั้นเราก็ปิดเตาเลยเราก็ปล่อยนะครับครับเดี๋ยวเราไปเริ่มการจุดเตาเพื่ออบเตานี้ได้เลยครับการจุดเตานั้นก็ไม่ยุ่งยากอะไรครับก็เหมือนการจุดเผาถ่านทั่วไปเหมือนทุกครั้งเตรียมไม้ฟืนอะไรเรียบร้อยแล้วก็วางเพลิงเลยการจุดเตาเพื่ออบนั้นเราจะทำด้วยความสบายใจเพราะว่าเราไม่ได้เร่งรีบอะไรเราจุดไปเพื่อให้เตาของเราร้อนเท่านั้นหลายคนเฉพาะมือใหม่หรือว่าเพิ่งเผาถ่านหรือว่าไม่เคยเผาเลยแบบนี้ผมก็ขอแนะนำให้ทำวิธีนี้ก่อนก็คือเราวอร์มอัพหรือว่าอบอุ่นเตาให้ร้อนเสียก่อนแล้วเวลาจุดจริงก็จะลุกดีครับนะลองทำดูวิธีนี้ได้ผลจริงๆถ้าผมมีเวลาว่างผมก็จะทำเพราะว่าการจุดเตาเพื่ออบนั้นจะไม่ใช้เชื้อเพลิงอะไรมากมายพอเตานี้ติดหรือว่าเตา F5E ของเราติดแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องควบคุมไฟในท่อแกนกลางก็ได้ให้ลุกไปเป็นปกติไม่เหมือนตอนเราเผาจริงถ้าเผาจริงนี่ถ้าเราเริ่มจุดเตาเราก็ต้องจะทำไปตามกระบวนการของการเผาอย่างที่ผมเคยได้บอกไว้เนี่ยใจเย็นไม่มีเปลวไฟในท่อแกนกลางก็ไม่เป็นไรครับก็ขอให้เตาของเราติดก็พอแล้วถามว่าการอบนั้นเราใช้เวลานานเท่าไหร่การอบนั้นเราใช้เวลาอยู่ประมาณสักชั่วโมงนึงก็ได้ถ้าใครมีเวลามากก็2ชั่วโมงก็ได้ครับช่วงเนี้ยบ่าย3โมงครึ่ง
ผมเริ่มจุดเตาพอดีเราก็จุดเตาเสร็จอบเตาเรียบร้อยก็อาบน้ำอาบท่ารับประทานอาหารเย็นแล้วก็เตรียมเวลาพักผ่อนเรียบร้อยแบบนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาสู้กันต่อก็คือการเผาจริงจะเห็นว่าไฟลุกติดดีแล้วก็เนี่ยบังคับแบบนี้ครับไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจไฟในท่อแกนกลางขออย่าให้มีควันก็แล้วกันเพราะว่าถ้าเราตั้งเตาอยู่ในจุดที่ชุมชนหรือว่าใกล้บ้านเรือนประชาชนแบบนี้เราก็คอยระมัดระวังเรื่องควันเท่านั้นเห็นไหมก็ไหม้ไปเรื่อยๆนะครับเตานี้เป็นเตาที่34หรือว่าเผาครั้งที่34แล้วสำหรับพรุ่งนี้เช้าผมก็จะทำคลิปเรื่องเกี่ยวกับฝาเตาครับอันนี้ฝาเตาใหม่เราไปดูกันว่าฝาเตาใหม่ของเรานั้นจะมีแรงดันออกมาหรือไม่ปกติแล้วผมเผาถ่านแต่ละครั้งแรงดันของผมจะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยมีนะเพราะว่าผมปิดเตาใช้ระบบ3ชั้น4ชั้นเอาอยู่แต่ว่ามาระยะหลังนี้ฝาเตาของผมนั้นชำรุดมากเดี๋ยวผมจะเอาให้ชมนี่เลยฝาเตารูโบเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเผาไปก็เปลืองสิ้นเปลืองดินเหนียวครับไม่ไหวใช้ดินเหนียวเยอะแต่ก็ใช้ได้อยู่นั่นแหละแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องเวลาเราอุดต้องใช้ปริมาณดินเหนียวมากแต่ฝาเตาใหม่นี้ใช้นิดเดียวครับอันนี้คือข้อเสียเอาไว้ก่อนไว้ข้างบนครับมาสังเกตในท่อแกนกลางของเราครับเมื่อเห็นเสียงใช่ไหมได้ยินไหมเนี่ยแล้วก็มองดูข้างล่างครับนี่เลยเราก็เพิ่มปริมาณไม้ฟืนขนาดใหญ่ใส่เข้าไปได้เลยครับนี่เลยใส่เข้าไปวางค่อยๆครับรอจนกว่าไม้ฟืนตัวนี้ไม่ดีแล้วเราค่อยมาดูท่อแกนกลางของเราครับว่ามีปฏิกิริยาอย่างไรระยะแรกการจุดเตาเพื่ออบนั้นเดี๋ยวเราไปดูความแรงในท่อแกนกลางกันครับขณะไฟในท่อแกนกลางก็จะแผ่วๆขึ้นมาแบบนี้ครับเราก็ไม่ต้องเร่งเท่าไหร่นะไม่ต้องเร่งแรงจุดไปเรื่อยๆแบบนี้ครับเนี่ยผิดจากช่วงที่ผมเผาใช่ไหมผมจะเร่งไฟมากเลยนะเอาเท่านี้ก็พอครับแล้วบางทีไฟลุกแรงกว่านี้ก็มีเราก็ไม่เป็นไรเราก็ปล่อยไปแต่ถ้าเราไปเร่งเร็วมากเกินไปความร้อนนั้นจะไปไหม้พวกเปลือกไม้พวกไม้เล็กอะไรต่างๆนั้นก็จะทำให้เตาของเราไม่ได้อบถึงไม้ใหญ่ครับนะขอให้ใส่ไฟเข้าไปค่อยๆแบบนี้อันนี้ก็คือสาเหตุที่ว่าเราต้องอบในลักษณะไฟอ่อนๆก่อนครับนะแบบนี้เนี่ยก็แล้วแต่สถานการณ์ถ้าฟืนเราลุกมากก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยเลย
แต่ถ้าเราเห็นลักษณะนี้เสียงแบบนี้เปลวไฟขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเล็กน้อยแบบนี้เราก็พอแล้วครับเราไม่ต้องเพิ่มฟืนนะแล้วดูบริเวณโรงเตาของเราหรือว่าบริเวณที่เราจุดว่ามีควันอะไรถือว่าใช้ได้แล้วครับนะแบบนี้แล้วเราก็หมั่นสัมผัสดูที่ฝาเตาเราครับเริ่มอุ่นแล้วนะเนี่ยก็โอเคใช้ได้ไม่ต้องเร่งไฟมากไฟก็จะเสียงดังแบบนี้ไปเรื่อยๆสูงบ้างมีดับไปบ้างแต่ก็ไม่มีควันครับก็จะติดไปเรื่อยๆแบบนี้เราไม่ต้องซีเรียสสำหรับการอบครับอัปเดตช่วงเวลาผ่านไป1ชั่วโมงครับไม้ฟืนของเราก็ลุกติดดีแบบนี้ครับนะแต่ว่าจะไม่บังคับไฟให้ลุกมากแรงกว่านี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวจะแรงดันออกมาอีกแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องควันเอาเป็นว่าถ้าเกิดแรงดันออกมาในช่วงนั้นผมก็จะบอกเลยเพราะว่าจะได้รู้ปัญหากันถ้าเกิดแรงดันออกมาขอให้เราหยุดอบทันทีนะถ้าเห็นแต่แผ่วออกมาบริเวณเนี้ยให้หยุดแล้วเวลาหยุดนั้นเราค่อยๆผ่อนฟืนไปเรื่อยๆช่วงแรกๆจะมีควันเมื่อไม้ฟืนไหม้หมดแล้วหรือว่าท่อแกนกลางไม่มีเปลวไฟควันก็จะออกมาแทนในช่วงนี้ถ้าเกิดเตาของเราอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือว่าอยู่ในเขตบ้านเราห่างไกลชุมชนก็ไม่มีปัญหาก็ปล่อยไปเลยครับเนี่ยเห็นไหมแรงดันน่าจะออกมาแล้วครับนะเนี่ยเนี่ยออกมาแล้วครับออกมาแผ่วๆแล้วนี่เลยแล้วก็มาสังเกตที่เปลวไฟในท่อแกนกลางนะเดี๋ยวผมจะอัปเดตต่อเลยในช่วงนี้เดี๋ยวค่อยไปชมกันว่าเวลาเราปล่อยเตาจะเป็นลักษณะแบบไหนถ้าเกิดไม่มีควันก็โชคดีไปแต่ถ้ามีควันถ้ามีมากเราก็ต้องแก้ไขนะว่าจะแก้ไขแบบไรเดี๋ยวค่อยมาชมในช่วงนั้นแต่ช่วงนี้ผมก็จะปล่อยไปเรื่อยๆก่อนนะเพราะว่าให้ไม้ฟืนในชุดนี้หมดก่อนเนี่ยหมดแล้วนะผมดันเข้าไปแต่พอดีแรงดันออกมาควันบ้าก็ออกมาแล้วเนี่ยท่านลุกติดดีแบบนี้นะแต่ถ้ากรณีถ้าเราอบเราไม่ดำเนินการต่อไปเราก็ปล่อยเลยเนี่ยในช่วงการเผาเห็นไหมถ้าเราใจเย็นมันก็ลักษณะการเผาก็เป็นไฟแบบนี้แต่ถ้าเราใจร้อนเราเร่งไฟเท่าไหร่บางครั้งมันก็เป็นไม่ได้ดั่งใจการจุดเตาเผาถ่านไร้ควันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ผมจุดเล่นๆอบมาเห็นไหมเนี่ยแรงดันออกมาแล้วครับเวลาจุดจริงไม่ใช่จะออกเร็วนะบางครั้งเอาเดี๋ยวช่วงท่อแกนกลางอ่อนตัวลงแล้วปล่อยเดี๋ยวเราไปชมปฏิกิริยาในช่วงนั้นกันครับว่าเราจะหยุดอย่างไรเอาครับผมจะให้ชมแรงดันออกมาเยอะมากผมลองใส่ไม้ไผ่เข้าไปอีกลำหนึ่งยิ่งแรงผมว่าจะเผาต่อก็ไม่ไหวครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ประมาณสักเกือบ5โมงเย็นแล้วนะเนี่ยแดดลมตกแล้วนะข้างนอกครับนี่ข้างในโรงเตาผมก็จะเปิดไฟนะเดี๋ยวเรามาแก้ไขดูนะเนี่ยถ้าลักษณะแบบนี้ถ้าเราจะหยุดนะเราก็ปล่อยเลยครับปล่อยฟืนตัวเนี้ยให้ไหม้มาเรื่อยๆให้ไหม้เลี้ยงมาเรื่อยๆไม่ต้องออกนะถ้าเกิดออกจะมีการดับวูบทันทีแล้วก็จะเกิดควันเราค่อยๆให้เขาเย็นตัวลงไปเรื่อยๆนะอันนี้คือวิธีการเวลาเราอบแล้วไม้เกิดติดขึ้นมาหรือว่าการเผาไหม้ของแรงดันเริ่มติดนะเนี่ยจะคล้ายๆกันกับไม้คายแก๊สเลยเสียงนะนี่
เอาที่ครอบก่อนเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เสียงคล้ายๆก้องกลางวานเหมือนลำโพงทุ้มๆนะครับเนี่ยนี่เลยสำหรับแรงดันก็ออกเยอะครับฝาปิดเตาฝาใหม่ปิดไม่สนิทเลยขนาดผมปิดมิดชิดอย่างดีแล้วไม้ไผ่แตกข้างในครับเนี่ยไม้ไผ่ตัวนี้แตกขอให้เราปล่อยไปเรื่อยๆไฟก็จะอ่อนตัวลงแล้วเห็นไหมนี่เนี่ยไม้เนี่ยเสียงเริ่มอ่อนตัวลงแบบนี้แล้วนะเนี่ยอ่อนลงแล้วคอยดูนะถ้าเกิดเราต้านทานควันไม่ไหวเดี๋ยวผมจะมีวิธีปิดนะเดี๋ยวค่อยชมแต่ถ้าเกิดปล่อยไปแบบนี้ถ้าไม่มีควันเยอะออกมาแผ่วๆไม่รบกวนเท่าไหร่เราก็จะปล่อยเลยนะอันนี้คือวิธีการอบเมื่อไม้ติดหรือว่าเมื่อไฟติดแรงดันครับขอโทษเมื่อไฟลุกติดแรงดันหรือว่าลุกติดควันบ้านั่นเองครับเนี่ยเอาเดี๋ยวมาชมอีกช่วงก็แล้วกันเพราะว่าจะยาวครับเอาดับแล้วครับเห็นไหมควันมาฮือมาเลยเดี๋ยวไปชมวิธีแก้ไขกันนะวิธีแก้ไขก็คือผมจะปิดฝาเตาข้างบนนะนี่นะเมื่อเราปิดข้างบนนี่นะนะผมปิดแล้วปิดข้างบนใช่ไหมควันก็จะดันลงล่างก็จะลักษณะนี้เห็นไหมอันนี้คือการติดของควันนะเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไว้ว่าควันบ้าควันบ้านั่นแหละเนี่ยฟืนของเราติดอยู่แต่ว่าจะเป็นฐานแล้วควันดันลงมาข้างล่างก็จะโดนเผาไหม้ก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปวิธีการแก้ก็คือเราต้องถมตรงนี้หน้าเตาเลยอุดไปเลยครับดับไปเลยโอ้ยเกือบเอาไม่อยู่ควันตลบอบอวนเลยเรียบร้อยครับเอาไปชมแล้วก็ผมจะอธิบายให้ฟังเนี่ยอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาเมื่อเราอบแล้วไม้เกิดติดขึ้นมาก็จะแก้ไขแบบนี้อันดับแรกนะให้เราปิดให้ถูกต้องก็คือ
เรานำแผ่นโลหะเนี่ยแผ่นขนาดนี้ก็ได้นะเนี่ยปิดในท่อแกนกลางของเราก่อนเลยอย่าปิดช่วงข้างล่างนะให้ปิดข้างบนก่อนพอเราปิดข้างบนสนิทเสร็จปั๊บควันหรือว่าแรงดันจะดันลงข้างล่างไปติดฟืนตัวนี้ก็จะช่วยผ่อนเบาหน่อยเพราะว่าก็จะลุกอยู่ประมาณสักไม่ถึง30วิถ้าเราเอาทันนะก็คือเรารีบหาดินนะมาปิดหน้าเตาเลยเตรียมไว้2ถัง3ถังอันนี้ผมไม่ได้เตรียมก็ช้าหน่อยก็จะเกิดควันนะเนี่ยอันนี้ก็คือแก้ไขเห็นไหมเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาเพียงนิดหน่อยก็จะไม่รบกวนแต่ถ้าเราปล่อยไว้โอ้โหมันมาครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเตาของเรามีแรงดันแล้วจะไหม้แล้วนะตัวนี้เนี่ยนี่เลยเรียบร้อยแล้วปกติละนี่เลยอันนี้แหละก็คือวิธีแก้ไขทำให้เห็นแล้วจุดแป๊บเดียวประมาณสักชั่วโมงกว่าไม้ติดเลยเตานี้ขนาดผมอัดไม้เต็มที่เลยนะไม้ไม่ใช่น้อยๆครับนะผมใส่ตั้งแต่เริ่มต้นมาอัดมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะไม้เยอะมากเลยแล้วก็เต็มเตาด้วยนะผมว่าจะเผาโชว์พรุ่งนี้แหละแต่ว่าต้องอบไปก่อนเพราะว่าการเผาก็จะง่ายขึ้นอ่ะแบบนี้แหละครับก็ได้นำวิธีการอบแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องเราจะดับเตายังไงวิธีการนี้ดีนะเพราะว่าเราปิดเตาไว้แบบนี้เตาของเราจะร้อนถึงตอนเช้าเลยดีกว่าเราปล่อยไว้เตาเราเย็นเป็นอย่างไรบ้างครับเห็นแล้ววิธีการอบอย่างไรแล้ววิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องควันแก้ไขอย่างไรเนี่ยก็จะรับรู้เลยว่าการเผาไหม้ของแรงดันนั้นเป็นอย่างไรการเผาไหม้ของควันบ้าเป็นอย่างไรนะเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเผาไปประมาณสักชั่วโมงครึ่งแรงดันก็ออกมาให้ดูตามที่ฝาเตาของเรานี่ไม่ใช่แก๊สครับนะเสียงจะเหมือนกันมากแล้วก็เปลวไฟก็จะเหมือนคล้ายๆกันแต่ว่าแก๊สนั้นก็จะแรงพุ่งเร็วกว่านี้พุ่งแรงเยอะกว่านี้แล้วก็เสียงก้องกว่านี้อันนั้นคือแก๊สแต่อันนี้คือการเผาไหม้ของแรงดันเฉยก็จะมีเสียงแค่พุ่มขึ้นมาแบบนี้ก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละถ้าจุดต่อก็อีกประมาณสัก2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงนู่นกว่าไม้จะคลายแก๊สนะเห็นเป็นแบบนี้ไม่คลายแก๊สง่ายๆครับก็จะเผาไหม้ควันไปแบบนี้เพราะว่าอะไรเตาไม่อุณหภูมิยังไม่ถึงกับไม้ที่จะคายแก๊สออกมาช่วงนี้เป็นการเผาไหม้ของแรงดันเฉยๆอย่าเพิ่งดีใจว่าเป็นว่าไม้คายแก๊สออกมาครับนะเอาคลิปนี้ชมแล้วก็น่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการอบว่าถ้าอบแล้วดีอย่างไรแต่ผลเสียนั้นรับรองไม่มีครับเพราะว่าจะเผาง่ายเลยพรุ่งนี้เผาติดแป๊บเดียวก็ติดแล้วนะครับเพราะว่าเตาของเราร้อนใครมีอะไรสงสัยก็เขียนไว้ในช่องคอมเมนต์หรือว่าชี้แนะติชมมาก็เขียนมานะเพื่อประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ FC ทุกคนด้วยครับสำหรับคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจท้ายคลิปนี้ขอกราบสวัสดีไปก่อนสวัสดีครับ